ได้มากพี่เป็นส่วนหนึ่งของ GTA Roleplay อ่ะแต่ตอนเนี้ยหาเงินแดงไม่เจอไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยอยู่ไหนวะมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอไอ้เหี้ยแสดงว่ายังไม่มีมันมาถึงทางตันจริงๆแล้วมันไม่ตันหรอกครับถ้าหัวเรายังไม่ตันนะถ้าหัวเราตันอ่ะมันคือตันแต่ถ้าหัวเรายังไม่ตันอ่ะมันยังไม่ตันครับคุณงงมันน่าจะยาวตรงเนี้ยเนี่ยๆๆๆๆเฮ้ยนี่เปล่าวะไม่ใช่ดิใช่เปล่าวะเดี๋ยวมาดูน่าใช่มั้งแค่จุดมองอะไรไม่เห็นเลยวะตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละใช่ตรงนี้แหละครับจำได้ละแต่ผมมองว่าถ้าต่อให้มีก็ยังไงก็ไม่น่าพอครับตำรวจไม่พอน่าจะไม่มีนะผมว่าเพราะมันต้องมีคนยืนอยู่ตรงนี้น่าจะไม่ได้ครับน่าจะอยู่ในเรเบลไปดูคีย์เรเบลดิอันนี้คีย์เรเบลป่ะวะหรือว่าอยู่ข้างบนน่าจะตรงนี้แหละน่าจะแลกในบัตรทองใช่ครับอ๋อที่หมาดมันมาหาป่ะตะกี้เนี่ยอยู่ใต้ดินทางเข้าใต้ดินอยู่ไหนไว้หมาดมันหาอยู่ตะกี้เนี่ยไม่รู้อ่ะใช้เงินแดงป่ะวะหรือว่าใช้เงินเขียวน่าจะเงินเขียวป่ะน่าจะเงินเขียวผมว่าเพราะคนรีบทำกันแต่ถ้าเงินแดงนี้ผมรวยนะเก็บเงินแดงไว้เยอะคือตอนนี้สิ่งที่เราทำได้คือเลี้ยงหมูเว้ยทุกคนมีระบบบ้านเป็นของตัวเองยังมีแล้วครับเรียบร้อยใส่เรียบร้อยหมดแล้วครับบอกเลยระบบบ้านเฟี้ยวเฟี้ยวจริงคือสตอรี่เดือดในระบบบ้านเยอะThank you.
ต้องแฮปปี้คนเลี้ยงหมูแล้วล่ะเฮ้ยว่าแต่ทำไงวะเฮ้ยทำไงซื้อที่ไหนอะซื้อโอลาโอลาวีเดอร์โบซื้อที่โฮมโปรครับโฮมโปรที่ไหนผมมีขายต่อเอาไหมเอาเอาเอาอันละเท่าไหร่อันละ 2,000 ครับ 2,000 ก็บ้าแล้วรู้ราคาจริงอ้าวคุณรู้ราคาเท่าไหร่ครับ 1,000 1,500 เออเอากี่เครื่องครับเอาเยอะเท่าไหร่มีเท่าไหร่มี10เครื่องครับเพื่อนมันไม่มีสเตจ2นะมันบั๊กอยู่ล่ะก็บอกแล้วว่าอย่าเพิ่งถามมันบั๊กเอาตกลงมาทำได้ไหมตอนนี้เขากำลังแก้อยู่ครับเพราะว่ามันปั๊มเงินได้แล้วปั๊มได้ไหมมันกดรัวๆได้เลยครับหมายถึงแบบคนต่อคนต่อแล้วมันก็รวยเลยเดี๋ยวจะผมเป็นคนไปแจ้งแล้วมึงก็ทำดูสิยังกำลังติดอยู่นะกำลังช่วยฉันนะไหนลองดูอันนึงได้เอามาดิอันนึงได้เลยครับมันไม่ขึ้นสเตจ2นะเลขอะไรเลขอ้าว273ครับใจเย็นใจเย็นเอามาหนึ่งโอ้นั่นเป็นเงินแดงหรือเปล่าครับผมจะไปแลกอ้าวก็มึงไม่บอกอ่ะมึงก็ให้กูแล้วอ้าวว่าไงพ่อนมก็อย่างนี้หลอกเหรอหละทุกคนใครก็ได้ช่วยอุ้มฉันหน่อยนะกล้วยอ่ะโอ้ยอุ้มฉันหน่อยนะเอาไงฉันกำลังติดอยู่นะกูฆ่าเพื่อนมึงนะเอาดิขึ้นมาเลยจะตายแล้วล่ะญาติอ่ะอีกทีเดียวล่ะจะไปไหนดีนะไอ้พวกโจรยังต้องโดนผมพวกโจรเนี่ยเนี่ยผมทำอย่างนี้กับพวกโจรได้ช่วยกินได้ครับได้ช่วยได้เนี่ยตายแล้วล่ะขึ้นมาเพื่อนโอเคนะนั่นแหละสัตว์ได้เลยได้เลยกูชอบเฮ้ยยืมรถหน่อยดิยืมรถหน่อยเฮ้ยไม่ให้เออไปด้วยกัน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 ครับไปด้วยกันเออเดี๋ยวพาไปทำอะไรมันๆขึ้นมาหมานมึงเอาไปสัก5 ล้านพอนะเดี๋ยวขับเองขึ้นมาขึ้นมาเออเดี๋ยวขับเองไปเก็บตังค์แป๊บนึงกูเจอแก๊งต้องตรวจอีกละแก๊งแล้วมีถอนเปล่าวะอะไรวะเงินผมมีเท่าไหร่วะเนี่ยขึ้นมาจะให้กะไอแก๊งพวกแก๊งขายหมูอะแก๊งขายหมูที่ตามล่าอยู่อะใช่ไงมันยังเปิดบริษัทใหญ่ครับเออมันขี่มอเตอร์ไซค์นี่มันยังยืนอยู่นี่สองคนมันขี่มอเตอร์ไซค์เห็นอยู่นี่เห็นอยู่นี่มุดดำใช่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 เออนั่นแหละ
มันจะไปที่ไหนวะ CEO ไอ้นั่นน่ะ CEO ไอ้นั่นน่ะนะใช่มันชื่อปวก CEO เห็นพูดกันอยู่กลับมาแถวนี้ล่ะพวกตัวลักหมูไอ้พวกเนี้ยตะกี้มันลักตังค์กูไปเดี๋ยวมันหลอกขายเท่าไหร่ 1,500 อ๋อพวกนี้เหลี่ยมมันดาบเตอะมันเจอในตัวดีเหลี่ยมหน่อยแต่ได้ได้ด้านกว่าดูมันขับหลังแกโดนจับแล้วนะสัตว์เอ้ยใครจอดค้างจัดขยับเด้ขยับรถเด้ขยับรถเด้ไอ้ยืมรถไปปล้นหน่อยได้ปะเอาไปเลยเอาไปเลยล่ะสวัสดีนะเป็นหัวกูเนี่ยไม่เอามันใช่ไหมมันใช่ไหมอะไรพี่คนนั้นแหละคนนั้นแหละไอ้คนนั้นแหละสวยสวยดมหนุ่มเม็ดเลยสวยชื่ออะไรนะแม็กเบิร์นอ้าวไอ้แม็กมีปัญหาอะไรไหมเออแป๊บนึงไมาขโมยเงินไปคุณตำรวจเดี๋ยวเพิ่งมาขโมยเงินผมไปไอ้นั่นแหละจับมันเร็วมันมีเงินแดงในตัวมันมีเงินแดงในตัวขึ้นรถถีบมันเออนั่นลงมาจับเร็วลงมาจับเอออันแหละถ้าไม่ลงมาผมกระชากคอนะกระชากคอเลยครับมันมีเงินแดงในตัวเช็คได้มีเงินแดงในตัวถ้ามันไม่กิ๊บให้ผมอะขึ้นรถเร็วเออถีบลงมาเออแหละไม่ต้องลงเดี๋ยวผมไปจัดการเองแหละไปขอรีบเรียกตำรวจแล้วกันเพราะตำรวจอยู่โน่นเราช่วยเหลือตำรวจไม่ไรหรอกเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องคัดออฟแล้วคัดออฟเลยจับมันเร็วขึ้นรถไปคัดออฟโอ้ยไอ้เหี้ยชนหัวตำรวจไอ้สัตว์เอ้ยไหนต้องมอบตัวนะไหนต้องเป็นคนดีไม่พังกว่าไอ้สัตว์ให้ฟังเสียงตำรวจตำรวจเร็วรีบตามมาฟังเสียงตำรวจอยู่เร็วตำรวจเร็วรีบตามมาเปิดไซเรนอยู่ไอ้เหี้ยกูโดนใบเหลืองนี่แหละไอ้สัตว์ขับรถตำรวจไอ้เหี้ยไอ้ใบเหลืองอะได้เทนละไม่เป็นไรหรอกโอเคตำรวจมาเดี๋ยวไปรับตำรวจข้างหน้าเออสวยแกต้องมอบตัวนะแกต้องอยู่ไอ้พวกอ่ะถ้าอยู่กับไอ้บันเจิดฉันไม่ชอบอ่ะกันออฟเลยกันออฟตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วมาแล้วโอเคสวยแต่มอเตอร์ไซค์ด่วนแหละเบื้องหน้ารถโตโยต้าสีแดงปัดขึ้นแล้วสวยกระโดดเลยสวย
ขับรถเสียแล้วไอ้แจ็คขับรถดีจังวะไอ้สัตว์เออไม่ผ่านวะเออหนีไม่ได้แล้วแจ็คเข้ามาในรูอ่ะเฮ้ยแจ็คก็ขับรถเก่งว่ะมันไปขับมาจากไหนวะเก่งอะเนี่ยเฮ้ยแจ็คขับรถเก่งว่ะสวยๆเลยขอสวยๆเลยขอสวยๆเลยขอสวยๆเลยสวยๆสวยๆเฮ้ยรถกูจะคว่ำแล้วสัตว์มอเตอร์ไซค์ทิ้งระยะห่างไว้ตามไปเฉยๆมาตามไปเฉยๆบอกจุดมาหัวใจทิ้งระยะห่างไว้นิดนึงระวังโดนไม่ชนไว้สัตว์ยังไม่รอดต่อไปวะไซยังกลายเป็นรถตายถังเลยสัตว์ไม่แจ็คขับรถเก่งกันวะถูกไปจากไหนวะเนี่ยเพื่อนมอไซไว้เอาเด้อแจ็คเอาเด้อชนชนชนเด็กครับพี่เล็กออกสวยสวยถังแล้วถังแล้วเออจับมันตะครุบเออสวยสวยเร็วเร็วถอยหักตำรวจเร็วถอยหักตำรวจก่อนเดี๋ยวตำรวจจับผิดรถมันผักแล้วรถมันผักแล้วเทคออฟเทคออฟไปเดินไปฝั่งโน้นไปฝั่งโน้นสกัดให้เรียบร้อยตลกตลกไม่รู้หรอกครับผมผิดไหมก็ผิดนะทำเกินกว่าเหตุเดี๋ยวผมช่วยนะผมช่วยนะตะกี้ผมสกัดไงตะกี้ที่ผมขาสกัดแล้วมันการจะห่วงกระแทกพื้นล้มเองอ่ะคุณไปพุ่งคุณไปพุ่งเขาอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ผมคิดว่าเขามีเงินแดงในตัวนะครับเช็คได้ค่อยว่ากันเดี๋ยวผมไปเคลียร์รถมอเตอร์ไซค์ก่อนโอเคเอาไม่เอาคันนู้นไปเอาคันนู้นไปเอาคันนู้นไปไม่เดี๋ยวผมเคลียร์รถมอเตอร์ไซค์ก่อนโอเคไอ้ลงมาไอ้หนูตะกี้ใครเป็นคนสุดท้ายอ่ะไอ้เสื้อเขียวมาต่อยคนสุดท้ายนะโยนด้วยกันฉันหนีแล้วล่ะไอ้เสื้อเขียวมาต่อยคนสุดท้ายนะผมต่อยบัตรแรกทั้งคู่เอ้แต่ผมเจตนาดีนะคุณตำรวจเออผมเจตนาดีนะแต่คือเขาก็ไม่เข้าใจเข้าใจตะกี้เนี่ยผมต่อยหมัดเดียวซึ่งไม่คือเขาขายทำร้ายร่างกายแต่ว่าไม่ได้เจตนาฆ่าถูกต้องไหมครับครับผมครับผมครับผมตามนัดอาจจะเป็นเสียแค่ค่าหมอพอเพราะว่าเขาก็ไม่ให้ความร่วมมือของด้วยใช่แต่คุณก็ทำเกินไม่ผมต่อยหมัดเดียวเพื่อสกัดตะกี้มันหมัดคู่ไงหมัดประสานน่ะมันประสานแล้วรถเคลียร์รถได้อย่างไรคุณน่ะให้ผมขับกลับไหมได้ครับเอาหายไปไหนแล้ววะเอาคุณตำรวจยกมือหน่อยปะเดี๋ยวผมนำขบวนให้อะไรเก็บไม่ได้ไอ้นั่นผมขับกลับมาไปไม่ได้เขาห้ามขับรถเหมือนกันทีก็นี่แหละไม่มีใครขับหรอกป่ะง่ายดีมันขับไม่ได้หรอกไม่ใช่หรอครับรถตำรวจอ่ะใช่ใช่เราก็ขับรถใช่ผมโดนใบเหลืองมาแล้วหนึ่งใบแต่ว่าเหตุการณ์ต่อเนื่องไงผมยอมโดนใบเหลืองดีกว่าให้โดนหนีเดี๋ยวรถคันอื่นก็ได้ไม่มันไม่ทันจริงๆอ่ะสถานการณ์ตะกี้เนี่ยมันไม่ทันเลยอ่ะคือไม่มีรถคันอื่นแล้วอ่ะพี่ทำผมทรงอะไรอ่ะทรงสมัยตอนอายุ25ครับมาคนไกลเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวแจกใบเหลืองตัวเองครับมันต่อเนื่องไงผมไม่ได้ตั้งใจที่จะขับหรอกมันต่อเนื่องแต่ว่าแจกไว้เป็นกรณีศึกษาเดียวก็คือเขาจะเรียกร้องได้แค่ก็น่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลก็ค่าเสียค่าเสียไปก็จะโดนค่าไม่เกิน2,000นะครับคนละที่อันนี้คือชัดเจนนะครับอันนี้ผมต้องแจ้งก่อนครับเข้าใจครับเดี๋ยวเรื่องเขามีกฎหมายไปอะไรดี
จริงๆแล้วอ่ะเรารู้ได้ไงครับคุณแม่ว่าเขามีของผิดกฎหมายเขาคุยกับเขากำลังงัดธนาคารอยู่ครับงัดไอ้ตู้กับเพื่อนเขาอ่ะมันชื่ออะไรไม่รู้อ่ะเขาใส่หูสีดำครับเฉียบไปไม่ได้เฉียบตกแน่นอนไปไม่ได้ทักเล่ทักเล่เทสนี้ฮัลโหลประกาศใบเหลืองให้พี่เลยเรื่องขับรถตำรวจได้ sound muted ฮัลโหลตำรวจอยู่ไหมอะไรนะครับอยู่ใกล้อยู่ใกล้นายกไหมช่องนายกไหมช่องยูอ่ะบอกนายกไปอย่าเพิ่งปิดอย่าเพิ่งปิดเรื่องเรื่องตรงท่อใช่เหรอบอกแล้วใบเหลืองอ่ะเก็บไว้บูชาจริงๆ เหมือนเครื่องประดับอ่ะรอบหน้าขโมยรถก็ได้เดี๋ยวโดนขับบัฟอย่างนี้แทนก็ยังดีกว่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมันเป็นกฎของประเทศจะพาเขาไปหาหมอป่ะหมออยู่ป่ะครับอยู่โรงพยาบาลไหมผมมีเคสเนี่ยครับของกุ้งไก่ดีเฮ้ยทำไมผมไม่ได้วอลคนข้ามวะโอเคทำไมไม่ได้ยินวอลของตำรวจคนตรงข้ามวะทุกคนคิดถึงรอยสักนี้ไหมตรงแขนผมอะเดี๋ยวรอข้างนอกกันสักครู่ไอ้เค้าเป็นไงแม็กหล่อขึ้นกว่าเดิมป่ะมีของผิดกฎหมายอ่ะมีกล้ามมีอะไรแจ้งก็เดี๋ยวจะตรวจคิดถึงนะเดี๋ยวผมต้องทําเบรกเดี๋ยวผมทําไปเยี่ยมป๊ามาแล้วดิเปล่าใช่ใช่มาแล้วครับแค่นี้ก็สนุกแล้วมันมีเห็นอะไรใหม่ๆตอนนี้มันจะเห็นฟังผมเลยผมบอกแล้วผมจะต้องโดนต่อตายใช่ไหมอันนั้นผมทราบครับเช็คของในตัวยังอันนี้เดี๋ยวผมเช็คอันนี้คือผมแจ้งคุณแล้วว่าทำไมคุณไม่ลงไปคุยกับผมดีๆคือผมก็เป็นตำรวจก็เขาไล่ชนผมอยู่ไม่เห็นหรอคุณตำรวจคือก่อนหน้าที่เขาชนคุณเขาต่อยผมคุณก็เห็นนะแต่คุณไม่รู้ว่าเขาเดี๋ยวคุณมารู้ว่าผมอ่ะคือคุณมีของผิดกฎหมายหรือเปล่าอันนี้ผมถามมีครับเพราะเขาให้ผมมา1,500คุณมีหลักฐานมีใครรู้เห็นไหมว่าเขาเป็นคนให้มีมีไอคนที่งัดธนาคารเห็นใช่ไหมล่ะพวกเดียวกันใครครับของธนาคารอีกคนใครงั้นธนาคารครับผมไม่ได้พูดนะครับไอเพื่อนเขาอ่ะอีกคนนึงที่ใส่ฮู้ดสีดำบอกแล้วเอาผมเห็นอยู่ที่ใครขับมอเตอร์ไซค์ใช่ครับใช่ครับใส่มอเตอร์ไซค์วิบากครับสีแดงผมไล่รถผมไล่ไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมผมพูดตรงนะผมตัวATMผมเห็นแล้วผมรถผมไล่ไม่ได้โอเคงั้นก็ถูกต้องครับครับนี่คือคุณยอมรับไหมผมยอมรับว่าผมมีเงินแดงในตัวแต่ว่าปล้น ATM ไม่ได้เงินแดงนะครับคุณตำรวจอย่าลืมลองค้นก่อนเขามีนี่ด้วยเขาไม่ได้มีไอ้นี่ครับมันมีที่งัดด้วยลองดู
งั้นผมขอคนเลยแล้วกันจะได้ดูที่ว่ามีอะไรบ้างอายัดคนตัวนะครับโทรศัพท์10เครื่องนี่คือเอาไปปล้นบ้านจริงเหรอใช่โทรศัพท์10เครื่องอ้าวอ้าวยัดยึดก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เงินแดง 1,500 อ้าวตั้งที่พอดูกฎให้ผมหน่อยไอ้ดูกฎหมายไอ้เหี้ย10กฎหมายผมเครื่องไอ้สัตว์10เครื่องเงินแดง 1,500 โอ้โหโทรศัพท์10เครื่องโว้ยคดีใหญ่เลยคุณตำรวจถ้ามาเงินแดงลองเช็คกันหน่อยครับว่ามีความผิดตรงไหนไหมโทรศัพท์1เครื่องอ่ะถ้าขึ้นเครื่องที่2นี่เท่ากับขโมยไม่ใช่หรอคุณตำรวจใช่ป่ะถ้าครูครับเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่คนเขาเป็นเสมียนเดี๋ยวเขาดูให้แล้วผมขอยัดยึดของกลางก่อนเนาะเอาไปเลยครับเชิญครับตามสบายผมมีอะไรนะมีอีกไม่ใช่ครับไม่มีเยอะมีอีกเยอะผมก็เป็น CEO จริงๆผมจะบอกอะไรให้นะครับพวกเนี้ยเป็น CEO คุณจำได้ไหมในปืนอ่ะในพวกหมูอ่ะนี่แหละคนนี้แหละคุณตำรวจโค้ดครับผมนี่แหละ CEO อของโรงเชือดอ่ะไม่เขา10เครื่องเลยนะมันยิ่งกว่าปล้นมันยิ่งกว่าปล้นธนาคารใหญ่นะถูกต้องลองดูกฎหมายผมทีอ่ะ 200,000 เลยเหรอคนเราจะมีพรุ่งนี้ได้อีกกี่วันครับโอ้ 200,000 เลยเว้ย 200,000 เลยเป็นแดงไปบาทหนึ่งเพื่ออะไรครับคุณตำรวจเอาไปให้ผมหน่อยอ๋อคือถ้าคือยังไม่ทำผิดก็คือแค่ยึดไปก่อนยาฮูยาฮูแต่ก็โดนเครื่องละ 1,500 ยาฮูอุ้ยตำรวจไม่โทรศัพท์แฮกนะโทรศัพท์แฮกใช่10เครื่องเครื่องเท่าไหร่เครื่องละ 2,000 ป่ะคูณ10แค่ยึดอย่างเดียวนะไม่มีค่าปรับถูกไหมยังไม่มีค่าปรับเนาะยังไม่มีค่าปรับเนาะ10เครื่องต้อง 15,000 น่ะคุณตำรวจโอเคผมให้คุณ 15,000 เอามั้ยแต่ว่าผมคุณไม่ยึดของผมเอามั้ยยึดอะไรเอ่ยโทรศัพท์คือคุณมีของกลางผิดกฎหมาย2อย่างคือโทรศัพท์มันโดนยึด 100% เอาดิเอาดิเอาเลยแล้วแต่ไงก็ยึดไปเลยแต่ว่าอันนี้ผมแค่เสนอเฉยๆเห็นแค่นี้เหมือนคุ้มกว่าคือผมไม่สามารถคุณไม่ได้เงินนะคุณยึดไปอ่ะเออใช่ครับผมไม่สามารถขายของกลางได้ไม่ได้ขายคุณคุยกับผมนี่เลยไม่ยึดนะมันเป็นเรายังไม่ถึงสน.นะเออไม่ไม่ผมแจ้งก่อนยังไม่ได้ยึดผมแจ้งก่อนยังไม่ยึดคุณดูของในตัวกระเป๋าได้ไม่คุณเก้าเงิน 15,000 ไงอันนี้คือไม่คุณยึดไปแล้วคุณยึดโทรศัพท์ผมไปแล้วอันนี้ไม่ใช่โทรศัพท์ครับอันนี้ไม่โทรศัพท์แฮกไงไม่ผมหมายถึงว่าโทรศัพท์มือถือของคุณผมก็โดนยึดครับเพราะคุณมีของผิดกฎหมายใช่ครับอ้าวไม่ผมมีโทรศัพท์ในตัวอยู่แล้วโอเคผมไม่พกหรอกครับมันแพงโอเคงั้นผมขออนุญาตดึงแล้วกันนะโทรศัพท์ไม่เอาเงินดีกว่า 15,000 ไม่มีคุณดูยังไงว่าผมมีโทรศัพท์เนี่ยคุณดูผิดคนไม่โทรศัพท์แฮกเปล่าโทรศัพท์แฮกว่าครับว่าไงครับไม่เอาเงินดีกว่าเอาเงินดีกว่าฮัลโหลว่าไงตำรวจนี่ไงว่าไงเนี่ยคนนี้เขามีโทรศัพท์แพทไม่มีค่าปรับอ่ะไม่มีพวกของผิดกฎหมายไม่มียกเว้นพวกยาเดี๋ยวเบื้องต้นก็ยึดแล้วก็ปล่อยตัวเขาไปได้เลยขอบคุณครับโอเคแต่ว่าเงินแดงไม่ใช่ของผมนะครับเงินแดงของเขาครับผมมีพยานไอ้นี่เห็นไอ้นี่เห็นให้เป็นก็แค่ยึดเห็นไว้ก่อนอ่ะถ้ามันเป็นเงินแดงมันแค่ยึดนะมันไม่มีโทษอะไรนะมัน 1,500 เลยอ่ะแป๊บนึงขออนุญาตแป๊บนึงขอเช็คผมขอเช็ค 15,000 คิดเอาครับ 15,000 เอาคุณต้องเป็นคนดีนะเมื่อกี้นะคุณพยายามไม่ผมพูดลอยๆไม่ได้พูดชื่อคุณนี่แต่คุณคุยกับผมเนี่ยไม่ได้คุยกับคุณผมหันหน้าไปทางอื่นไม่เห็นหรอโอเคคุณต้องทำตัวเป็นคนดีก่อนนะจับหนวดนี่ไงนี่เลยนี่เลยขออนุญาตสักครู่นะครับขออนุญาตสักครู่นะเดี๋ยวขออนุญาตคุณตำรวจตกลงไม่เอาเงินใช่ไหมเอาไหมสรุปเอาไหมเอาไหมรู้กันแค่นี้ผมไม่เอาดีกว่าผมให้คุณ30,000เอาไหมไม่ครับถ้าไม่เอาอย่างนี้ผมจะบอกข้อหาเพิ่มติดสินบนเจ้าหน้าที่ข้อหาหนึ่งใช่เอาเลยครับตามสบายก็แต่
ผมเช็คก่อนว่า 30,000 นะไม่เอาจริงเหรอติดบนนี่มันโดนอะไรมั่งน่าจะค่าปรับนิดหน่อยหรือว่ายังไงดีคุณอยากได้เท่าไหร่ผมไม่เอาเงินครับให้ผมถามคุณเสื้อเขียวอยากได้เท่าไหร่อะไรผมอะไรถ่ายรูปไงอยากได้เท่าไหร่ผมไม่อยากได้ผมอยากได้อะไรนะผมเป็นคนดีผมไม่ชอบคุณคุณอยู่กับ CEO ปวกผมไม่ชอบไอ้พวกขโมยหมูผมไม่ได้อยู่กับ CEO ปวกแล้วคุณนั่งรถมาด้วยกันทำไมอ่ะคือผมฟังเพลงอยู่กับมันบนรถน่าคุณอยู่พวกเขาไงผมไม่ชอบคนเลวแกมันก็แค่ไอ้เปรตที่ชอบขโมยหมูอ่ะเพื่อนใครขโมยหมูวิ่งกันอยู่ต๊อกแต๊กต๊อกแต๊ก2คนเสื้อแดงเสื้อเขียวเนี่ยฮะใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าจับคนอื่นขับมอเตอร์ไซค์อ่ะอ่ะรักขโมยหมูอ่ะรักใครไม่ได้รักผมเอาแต่เงินตู้ผมไม่ได้หมูของใครหรอกโอเคนะครับก็มีแค่ยึดของกลางตอนนี้ยังไม่มีความผิดอะไรเพิ่มเติมผมค่อยไปถามกับพบอีกทีว่ามีอะไรเพิ่มเติมแต่ส่วนเราไปคุยกันที่สน.แล้วก็สองคนรบกวนเอาผมเอาพยายามฆ่าด้วยครับมันไม่ใช่พยายามฆ่าเขาฆ่าผมหมัดเดียวครับผมสลบหมัดเดียวครับผมต้องดูเจตนาครับเจตนาครับมันเป็นทำลายร่างกายนะมันเป็นเจตนาครับผมไปกูที่สอดอครับไปยังไปสอดอไปสอดอไม่ไปละเรารับจบเองไอ้เดี๋ยวอีกคนหนึ่งมาด้วยอันนี้ผลงานของใครอ่ะอันนี้ผลงานการจับเหรอใช่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเดี๋ยวให้กูช่วยหนีได้นะหลบไม่ได้ครับแต่มึงบิดกูอ่ะไม่ได้บิดไปที่ตึกแล้วก็ไปตึกก็ต้องไปด้วยอีกแล้วไปสภาพหลบไม่นานหรอกมอน้ำไปอย่างนี้ตำรวจกระโดดลงรถทำไมครับได้นะครับไม่คุณกระโดดลงรถทำไมอ๋อผมจะไปดึงกุญแจครับคนตำรวจผมมีข้อเสนออีกข้อเสนอหนึ่งเว้ยอ่ะครับมาครับไม่เดี๋ยวค่อยคุยที่อื่นถ้าคุณบอกติดสินบนที่ผมจับคุณแทนเขาเลยนะอะไรนะถ้าคุณติดสินบนผมที่ผมจับคุณติดบนเรื่องทำไมผมต้องจับคุณนะเอานี่คุณเดี๋ยวยัดข้อหาโอ้แล้วจบแล้วผมช่วยคุณเต็มที่คุณจะพูดอย่างนี้กับผมไม่ได้นะจริงๆผมจะทำให้เขารอดก็ได้นะถูกต้องไหมของใช่แต่ของกลางเขาผมได้แล้วไงอ่าฮะไม่แต่ตอนคุณที่ยังไม่ได้ไงคุณจะมาได้ตอนนี้ไม่ได้นะถ้าคุณพูดกับประชาชนที่ช่วยเหลือคุณแบบเนี้ยคุณจะปลดกุญแจมือผมนะครับยังครับอ้าวเขาเป็นคนต่อยผมตายแต่คุณล็อกมือผมตอนนี้ผมไม่ได้ทำอะไรผิดเนี่ยนะผมไม่ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ไงผมไม่ได้ขัดขืนอะไรเลยใช่แต่คุณคือ2รอบในการขอความร่วมมือคุณปฏิเสธทั้ง2รอบ2รอบคืออะไรผมขออนุญาตคุณจำไม่ได้หรอที่ผมขอให้คุณหยุดแล้วก็ลงมาคุยกับผมดีๆคุณก็ไม่ยอมหยุดนะครับที่ไหนจบคดีไปแล้วหรือเปล่าโดนขังไปแล้วหรือเปล่ามันใช่ครับมันจบไปแล้วแต่คือคุณจะมาลื้อคดีเก่าคุณเป็นตำรวจประเภทไหนเนี่ยผมไม่ได้ลื้อคดีคดีมันสิ้นสุดไปแล้วมันติดคุกไปแล้วไม่ใช่ลื้อคดีครับมันเป็นพฤติกรรมที่สอแววว่าคุณจะหลบหนีอีกครั้งนะครับที่ไหนครับเวลาไหนเวลาไหนเวลาที่ไอ้โค้ชเป็นตำรวจดีนะผมบอกคุณที่ไหนทุกที่ครับเพราะว่าผมเพิ่งจับคุณมาคุณหมั่นไส้ผมใช่ปะถ้าผมหมั่นไส้คุณผมยัดข้อหาคุณไปแล้วครับก็ยัดดีครับอันนี้คุณยั่วยุผมนะไม่ได้ยั่วยุก็ยัดดีครับยัดปลดมือไปเรียกรถใหญ่มาฟังด้วยนะครับเราแม่ผมจับคนเร็วได้ดึงคนนะแม่ผมพูดคนดีไหมคือตอนเนี้ยผมจะชี้แจงง่ายๆว่าตอนเนี้ยคือสองคนเนี้ยเขามีความผิดคือทำร้ายร่างกายนะครับโทษก็จะโดน 1,000 ถึง 2,000 ดอลลาร์นะครับอะไรครับเปิดใครคุยผมไม่ได้ก็ผมแจ้งให้สองคนนี้ฟังครับเพราะเขาทำร้ายร่างกายคุณคุณจะอยากฟังหรือไม่อยากฟังดูตาสีฟ้าด้วยเดี๋ยวเขาฟังใหม่ได้ไหมครับตาสีฟ้ารอแล้วผู้ชายสองคนนี้สตีฟกับคุณแม็กเนี่ยเขาทำร้ายร่างกายคุณค่าปรับจะถูกปรับ 1,000 ถึง 2,000 ดอลลาร์นะครับต่อคนแล้วผมเรียกร้องค่าเสียหายได้ป่ะครับก็มันอยู่ในนี่แหละครับ 1 ถึง 2,000 นะครับแล้วคดีผมมีอะไรบ้างก็มีแค่ทำร้ายร่างกายครับผมเนี่ยนะทำร้ายร่างกาย
เขาทำร้ายร่างกายคุณไงแล้วผมคือตอนเนี้ยคือของผิดกฎหมายรู้สึกผบ.เขายังอนุโลมให้อยู่คุณรอดไปตอนนี้นะครับตอนนี้คุณรอดอยู่ไอ้มือถือที่ผมยึดมากับเงินแดงเนี่ยตอนนี้คือมันเป็นซื้อคืนเอาไหมผมไม่รับขายครับโอเคนะครับแต่ถ้าคุณพูดอีกผมจะยัดข้อหานะฮัลโหลแม่มีคนติดสินบนจะติดสินบนตำรวจได้เอาไงดีแม่กระทืบเลยไหมเอาย่างเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวมาคุยกับแม่คุยกับแม่ครับต้องคุยแม่แล้วก็ไม่ใช้ก็ใช้โทรศัพท์นะครับอ่ะโอเคครับอ่ะคุณมาพูดเดี๋ยวสรุปนี่คือได้แค่นี้แหละครับได้แค่ทำร้ายร่างกายแหละครับครับเพราะว่าคือมันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องซึ่งคุณหลบหนีเจ้าพนักงานและคุณอาจบาดเจ็บมาอยู่ผมก็ไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้เนื่องจากคุณไม่ให้ความร่วมมือแล้วเขาต่อยผมต่อหน้าคุณเนี่ยนะตายเลยสลบเลยเนี่ยนะคือผมก็ห้ามแล้วนะครับมันเป็นการประชาพันธ์ไม่คุณต้องฟังตำรวจด้วยว่าเจตนาคืออะไรถ้าผมเจตนาต่อยคุณคืน3ครั้งหรือว่ามากกว่านั้นอ่ะคือผมพยายามฆ่าแต่เนี่ยผมต่อยคุณหมัดเดียวเข้าใจมั้ยครับเจตนามันมีอยู่คุณเบอร์อะไรเนี่ยกฎหมายเรียนมั้ยใจเย็นนะครับใจเย็นครับมันเป็นตามกระบวนการมันได้เท่านี้นะครับคือผมช่วยคุณได้แค่นี้ซึ่งคุณไม่ยอมให้ความร่วมมือผมแต่แรกนะครับไม่มันมีหลบหนีผ่าไฟดงไฟแดงอีกถ้าตำรวจเขาจะเอาจริงๆคุณโดนหนักแล้วตอนนี้ผบ.เขายังให้รถหยุดไปก่อนผมก็เลยต้องทำตามคำสั่งนะครับรบกวนชื่ออะไรนะครับคนกางเกงลายทหารชื่อ Blackbird Blackbird จะเรียกร้องค่าเสียหายทั้ง2คนเลย Blackbird คุยอะไรได้เท่าไหร่นะได้ 4,000 ครับคนละ 2,000 มากสุดแล้วเหรอครับในข้อกฎหมายนี่คือมากสุดแล้วใช่ไหมใช่ครับโอเคโอเคคือฮัลโหลครับคุณเรียกใช่ไหมคิดก่อนขอเวลาคิดได้ครับผมว่าไม่น่านานนะมันได้แค่นั้นเขาไม่จำคุกใช่ไหมฮะถ้าผมเรียกร้องค่าเสียหายได้เขาจะไม่จำคุกถูกไหมคุกคือมันก็อยู่ที่ดุลพินิจของผมอีกทีครับเพราะว่าผบ.เขาก็แจ้งว่าแล้วแต่ดุลพินิจของผมซึ่งตอนนี้คือเขาก็มีความดีอย่างนึงคือเขาช่วยผมจับผู้ต้องหาคือผมก็น่าจะต้องลดให้เขาสักหน่อยนะครับมันผมถามเท่าทีนะมันใช่หน้าที่เขาไหมครับมันไม่ใช่หน้าที่เขาครับคนละเมืองดีเอาเรียบร้อยไอ้สัตว์โคตรมันโคตรมันมันจริง Sound resume เปิดดังทักเลยมันจริงมันจริงมันจริงมันเลยมันเลยอันนี้มีอะไรเล่นเยอะนะบอกให้